ในส่วนของที่เราพูดค้างไว้ในชั่วโมงแรกก็คือเมื่อธาตุมีการสลายตัวหรือสลายกัมมันตภาพรังสีออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือมวลที่หายไปนะคะนี้เราก็เลยมาดูว่าเมื่อมันมวลหายไปจนเหลือกึ่งหนึ่งนั้นเราสามารถทราบอะไรได้บ้างนะสิ่งที่เราพูดถึงกันก็คือเรื่องของครึ่งชีวิตจำได้ไหมคะครึ่งชีวิตคือเวลาที่ธาตุใช้ในการสลายตัวให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งนี่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุใดๆก็ตามผ่านมาแล้วกี่ปีนะคะเป็นร้อยล้านปีหรือว่าเป็นระยะเวลาที่นานกว่านั้นเราก็สามารถดูจากครึ่งชีวิตของธาตุที่เหลือในวัตถุนั้นๆนะคะซึ่งเราก็ต้องใช้ความรู้จากเรื่องของครึ่งชีวิตที่เราทราบแล้วว่าแต่ละธาตุนั้นมีครึ่งชีวิตเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวครูจะกลับไปที่ตารางครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีบางชนิดก่อนตารางนี้เราได้ดูตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นยูเรเนียมคาร์บอนเรเดียมหรือโคบอลเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ตั้งแต่นานที่สุดคือ 45,000 ปีนะคะมาจนถึง 5.3 ปีหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นถึงธาตุที่มีครึ่งชีวิตน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะมันเป็นเพียงบางชนิดเท่านั้นบางชนิดเป็นแค่วินาทีเป็นแค่ชั่วโมงเป็นนาทีจนถึงเสี้ยววินาทีนะคะแล้วเราก็สามารถเอาความรู้เรื่องครึ่งชีวิตไปหาอายุของสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะว่าผ่านมาแล้วกี่ปีได้การที่เราจะดูว่าวัตถุโบราณนะคะเป็นสิ่งที่โบราณจริงหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วทำให้มันเหมือนกับของโบราณเราก็สามารถตรวจสอบได้โดยการหาครึ่งชีวิตของสิ่งที่อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะคะเป็นที่มาเวลาที่เขาถกเถียงกันว่ามีการลักขโมยพวก อะไรคะวัตถุออกไปจากโบราณสถานนะแล้วพอเอาคืนมาใช่ของจริงไหมเราก็มาเทียบกับสิ่งที่เราเห็นในโบราณสถานว่าอายุเท่าไหร่และสิ่งที่เขาเอาคืนมาอายุเท่าไหร่นะคะก็โดยการใช้ความรู้เรื่องครึ่งชีวิตนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าการคำนวณหาครึ่งชีวิตเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะมีวิธีการยังไงบ้างเราจะสามารถหาได้จาก2วิธีการใหญ่ๆด้วยกันนะคะอย่าให้ดูตัวอย่างแรกอันแรกนี้จะเป็นตัวอย่างเห็นมั้ยแล้วตกใจวิธีการแรกคือการนับช่วงนะคะช่วงของการลดไปทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วก็มาดูว่าเป็นเท่าไหร่นะคะบางชนิดเนี่ยถ้าเราทราบครึ่งชีวิตของมันแล้วเราสามารถหาว่ามันผ่านมาแล้วกี่ปีแต่บางชนิดถ้าเรารู้ว่าจำนวนเดิมมันเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่และผ่านมาแล้วกี่ปีเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีครึ่งชีวิตเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาเรื่องครึ่งชีวิตไปหาว่ามันผ่านมาแล้วกี่ปีใช่ไหมเช่นซากหอยโบราณเนี่ยมันผ่านมาแล้วกี่ปีนะคะโบราณสถานแห่งนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีวัตถุที่เราขุดค้นเจอในแหล่งเพาะทำกินต่างๆที่เราเจอเป็นของโบราณเนี่ยมันผ่านมาแล้วกี่ปีส่วนใหญ่ก็จะรู้ครึ่งชีวิตของธาตุใดๆแล้วมาคำนวณหานะอย่างตัวอย่างนี้ฟอสฟอรัสมีครึ่งชีวิต14วันนี้กรณีที่เราทราบครึ่งชีวิตแล้วเรามาหาว่าถ้าเดิมมันมีอยู่1กรัมมันจะมีมวลเท่าไหร่ถ้าผ่านไป28วันถ้ามีครึ่งชีวิต14วันแสดงว่าจากปริมาณเดิมนะคะปกติแล้วถ้าธาตุใดๆก็ตามให้เป็นธาตุ x แล้วกันธาตุ x เนี่ยธาตุเดิมมันมีอยู่1กรัม1กรัมนะคะช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปมันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็จะเหลือเป็นธาตุ x เท่าไหร่คะ 0.5 หรือ11ส่วน2กรัมเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งธาตุ x นี้ก็จะเหลือ11ส่วน4กรัมนี้เป็นต้นเราจะเรียกช่วงเวลาเนี่ยว่า
ครึ่งชีวิตในที่นี้เขาให้มาว่ามีครึ่งชีวิตเท่าไหร่คะ14วันสมมตินะ14วัน14วันผ่านไปก็เหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะผ่านไปอีก14วันก็จะเป็น28วันก็จะเหลือเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นฟอสฟอรัส32เมื่อผ่านไป28วันก็จะเหลือแค่เศษ1ส่วน4หรือ 0.25 กรัมนั่นเองอันนี้ก็คือการหาส่วนใหญ่แล้วในเรื่องนี้จะหาอะไรบ้างหามวลที่เหลือหาว่าผ่านมาแล้วกี่วันหรือหาครึ่งชีวิตว่าเท่าไหร่นะคะอีกวิธีการนึงเราสามารถหาได้จากการคำนวณนะคะด้วยสูตรที่เกี่ยวกับครึ่งชีวิตก็จะมีสมการที่เราสามารถหาได้คือ n เท่ากับn 0ส่วน2ยกกำลัง n ถ้านักเรียนดูจากด้านบนก่อนนะคะผ่านไป1ช่วงเหลือเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมผ่านไปอีก1ช่วงจะเป็นเศษ1ส่วน4 1ส่วน4ก็คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง2เห็นไหมตรงนี้คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง1ถ้าถัดจากนี้ผ่านไปอีกก็จะเป็นเศษ1ส่วน8 1ส่วน8ก็คือ2ยกกำลัง3ผ่านไปอีกก็จะเป็นเศษ1ส่วน16ก็คือ2ยกกำลัง4มันก็คือ2ยกกำลัง1 2 3 4อันที่1ก็คือช่วงที่1 2กำลัง2คือช่วงที่2 2กำลัง3ก็คือช่วงที่3เพราะฉะนั้นเราสามารถหาปริมาณธาตุที่เหลืออยู่นะคะจากจำนวนเดิมของธาตุปริมาณเดิมที่มีอยู่เดิมนะคะเช่น1กรัม100กรัม50กรัมสัญลักษณ์ n 0ก็คือปริมาณเดิมหารด้วย2ยกกำลัง n n คือจำนวนช่วงอย่างข้างบนนี่มีกี่ช่วง2ช่วงนะคะเดิมมีอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่1กรัมใช่ไหมมัน n 0 n 0นี่คือจำนวนเดิมอันนี้เป็นจำนวนที่เหลือ n เฉยๆนี่คือจำนวนที่เหลือส่วน n ตัวนี้คือจำนวนนะคะจำนวนช่วงงั้นถ้าเราใช้สมการหาเราก็จะได้ว่าจำนวนที่เหลือคือ n เราไม่รู้ถ้ายังไม่รู้นะคะหาได้จากจำนวนเดิมคือ1กรัมหารด้วย2ยกกำลัง n มีครึ่งชีวิต14วันผ่านไป28วันแสดงว่ามีกี่ช่วง2ช่วงก็คือ2ยกกำลัง2เราก็จะได้ว่า n เท่ากับ11ส่วน4หรือเท่ากับ 0.25 กรัมเท่ากันไหมเท่ากันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจำนวนวันที่ผ่านไปเยอะมากเราสามารถหาจำนวนช่วงได้นะเพราะว่าเราจะรู้ว่า n หรือจำนวนช่วงเนี่ยมีค่าเท่ากับเวลาที่ผ่านไปทั้งหมดให้เป็นทีเป็นวันหรือวินาทีก็ได้นะคะหารด้วยเวลาแต่ละช่วงก็คือค่าคือช่วงครึ่งอายุตัวนี้ให้เป็นครึ่งอายุตัวนั้นนะคะทีนี่คือเวลาทั้งหมดเวลาที่ผ่านไปทั้งหมดส่วนที่ใหญ่คือหรือนักเรียนแค่หา n มานะคะพอเราได้จำนวนช่วงมาเรามาคำนวณหาอะไรคะมาคำนวณหาครึ่งชีวิตจาก n เท่ากับ t ส่วน t ใหญ่ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการหาคือเราไม่ต้องเอาธาตุหนึ่งที่มีครึ่งชีวิตเป็นร้อยล้านปีเอามารอ100ล้านปีถึงจะรู้ใช่ไหมคะก็ไปหาว่ามันผ่านมาแล้วกี่ช่วงแล้วก็เอามาคำนวณหาจาก n เท่ากับ t ใหญ่ส่วน t เล็กส่วน t ใหญ่เพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตก็จะมีค่าเท่ากับ t หรือเวลาทั้งหมดหารด้วยจำนวนช่วงคือ t ส่วน n นั่นเองเดี๋ยวเราได้มีตัวอย่างในการฝึกหาส่วนใหญ่แล้วครูจะให้ตัวอย่างที่เป็นช่วงสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันมีช่วงเวลาที่ยาวเราก็ลองดูนะคะมันก็จะง่ายขึ้น